สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียในวันที่13สิงหาคมปีคศ2024กันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาติดตามผลงานทางทหารยูเครนกันนะครับโดยที่ข่าวแรกนะครับข่าวนี้เนี่ยเราก็ยังคงมาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่บริเวณพื้นที่ภูมิภาคคูสของรัสเซียกันต่อนะครับซึ่งข่าวนี้นะครับมันก็ได้มีรายงานเข้ามาว่าทางทหารยูเครนก็ได้ทำการส่งกองกำลังบุกเข้าตีหมู่บ้านเกอร์อีที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้านซุจ้าห่างไปประมาณ20กิโลเมตรโดยที่ข่าวนี้นะครับมันก็ได้ปรากฏคลิปวิดีโอยานกล่องยูเครนนำโดยเจ้าบีทีอาร์ 4ก็บุกเข้าไปยังหมู่บ้านเกอร์อีต่อมาครับขบวนยานกล่องยูเครนเนี่ยก็ถูกทางทหารรัสเซียดักซุ่มโจมตีโดยที่ทหารรัสเซียส่วนใหญ่ในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยมันก็เป็นพวกเชเชนอักมัดลูกน้องคาดิลอฟซึ่งผลของการบุกเข้าตีหมู่บ้านเกอร์อีในครั้งนี้ของยูเครนเนี่ยก็น่าจะล้มเหลวยานกล่องพวกเขาก็ถูกดักถล่มจนทำให้เกิดมีการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ทหารบางส่วนก็ได้รับบาดเจ็บบางส่วนก็เสียชีวิตโดยที่การบุกโจมไปยังหมู่บ้านเกอร์อีในครั้งนี้ของทหารยูเครนเนี่ยมันก็ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่านอกจากทางยูเครนจะขุดสนามเพาะสร้างป้อมปราการในดินแดนที่ยึดได้พวกเขาเนี่ยก็ยังเดินหน้าบุกต่อซึ่งอาจจะคาดว่าการบุกที่บริเวณหมู่บ้านเกอร์อีในครั้งนี้มันก็น่าจะเป็นการทดสอบกำลังรบและก็เป็นการทำให้ทหารรัสเซียเปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งเพื่อที่ทำให้ทหารยูเครนเนี่ยสามารถวางแผนในการบุกโจมครั้งต่อไปได้ง่ายยิ่งขึ้นทางด้านแหล่งข่าวของรัสเซียเนี่ยก็ได้สรุปว่ากองทัพยูเครนก็ยังคงเดินหน้าโจมตีอย่างต่อเนื่องตลอดแนวรบเกือบทั้งภูมิภาคคูสโดยที่ทางทหารยูเครนเนี่ยก็พยายามจะฝ่าแนวรบหลายครั้งโดยเฉพาะที่บริเวณหมู่บ้านโคเลเนโวโอกิโนแล้วก็ทิศทางหมู่บ้านคาชักรวมถึงเบอร์ดินอีกทั้งแหล่งข่าวเนี่ยก็ยังคาดการณ์อีกว่าการสู้รบเพื่อฝ่าแนวรบของทหารรัสเซียก็จะดำเนินต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็เห็นจุดที่มีการสู้รบไปจากแผนที่ดาวเทียมรายงานเพิงไหม้ของนาซารอบๆหมู่บ้านโคเลเนโวได้อย่างชัดเจนในส่วนของทหารรัสเซียเนี่ยก็ได้มีการส่งพลเอกอเล็กซีดิวมินผู้ช่วยประธานาธิบดีเข้าไปยังภูมิภาคคูสโดยทางพลเอกอเล็กซีดิวมินเนี่ยก็จะทำหน้าที่ช่วยประสานงานการดำเนินการของกองทัพรัสเซียกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานท้องถิ่นทางด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยความมั่นคงและก็เจ้าหน้าที่ทหารที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่การสู้รบโดยทางเซเลนสกี้เนี่ยก็มีการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดเซสกี้เกี่ยวกับสถานการณ์ความคืบหน้าซึ่งทางพลเอกเซสกี้เนี่ยก็ได้รายงานเบื้องต้นว่าเราก็ยังคงดำเนินการโจมตีไปยังดินแดนภูมิภาคคูสของรัสเซียอย่างต่อเนื่องพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางกิโลเมตรของสหพันธรัฐรัสเซียก็อยู่ภายใต้การควบคุมของเราแล้วในส่วนของเซเลนสกี้เนี่ยก็ได้มีการไลฟ์สดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวโดยที่เขาเนี่ยก็พูดในตอนหนึ่งว่าคูสก็คือจุดจบของปูตินแล้วก็หายนะของสงครามของเขาเมื่อ24ปีก่อนมันก็มีเหตุการณ์หายนะที่เกี่ยวกับคูสซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นสัญลักษณ์ของระบอบการปกครองปูตินและตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าจุดจบของเขาคืออะไรซึ่งเหตุการณ์เมื่อ24ปีก่อนที่เซเลนสกี้หมายถึงเนี่ยมันก็คือเหตุเรือดำน้ำคูสรหัส K141 ของกองทัพรัสเซียก็เกิดอับปางในวันที่12สิงหาคมปี2000ในระหว่างการฝึกซ้อมในทะเลแบเรนซ์ตัวที่เรือดำน้ำคูสเนี่ยมันก็เป็นเรือดำน้ำนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ของรัสเซียที่เกิดมีการระเบิดภายในส่งผลให้เรือจมลงสู่ก้นทะเลลูกเรือ118คนเนี่ยก็เสียชีวิตทั้งหมดถึงแม้ว่าจะมีความพยายามช่วยเหลือจากหลายประเทศแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จตัวที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็สร้างความสะเทือนใจแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากต่อรัฐบาลรัสเซียในขณะนั้นส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประธานาธิบดีปูตินในช่วงเริ่มต้นของการดำรงตำแหน่งของเขาโดยที่เขาเนี่ยก็โดนวิจารณ์ว่าตอบสนองช้าในการจัดการกับเหตุการณ์นี้รวมถึงปฏิเสธความช่วยเหลือจากต่างประเทศในช่วงแรกซึ่งปูตินเลือกที่จะไม่กลับจากการพักร้อนทันทีหลังจากเกิดเหตุมันทำให้เขาถูกมองว่าขาดความเห็นใจและความรับผิดชอบเป็นเหตุให้หลายๆคนมองว่ารัฐบาลขาดความโปร่งใสและมีความไร้ประสิทธิภาพในการจัดการกับวิกฤตส่งผลให้คะแนนนิยมของเขาลดลงในช่วงเวลานั้นทางด้านประธานาธิบดีปูตินก็ได้มีการประชุมร่วมกับบรรดาเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงและก็ผู้ว่าการรัฐที่มีทหารยูเครนเคลื่อนไหวหนึ่งในนั้นก็มีรักษาการผู้ว่าภูมิภาคคูสตัวที่ทางปูตินเนี่ยก็ได้ให้เขารายงานรายละเอียดสถานการณ์ที่คูสซึ่งรักษาการผู้ว่าเล็กซี่เซเมียนอฟเนี่ยก็ได้รายงานไปว่าทางทหารยูเครน
แทรกซึมเข้าไปในดินแดนของเราลึกเป็นระยะทางกว่า12กิโลเมตรและกว้างกว่า40กิโลเมตรเมื่อปูตินได้ยินรายงานดังกล่าวเนี่ยเขาก็ถึงกับบอกกับนายเซมียนอฟว่าฟังนะหน่วยงานทหารเนี่ยจะเป็นคนรายงานเรื่องความลึกความกว้างในพื้นที่สู้รบเองบอกพวกเราเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการให้ความช่วยเหลือซึ่งท่าทีของประธานาธิบดีปูตินเนี่ยก็ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในส่วนของวุฒิสมาชิกสหรัฐลินซีย์เกแฮมจากพรรครีพับลิกันก็ได้ให้สัมภาษณ์ในขณะเยือนกรุงเคียบว่าปฏิบัติการของยูเครนในภูมิภาคคูสนั้นมีความกล้าหาญเฉียบแหลมและสวยงามอีกทั้งนายเกแฮมเนี่ยก็ยังเรียกร้องไปยังรัฐบาลไบเดนให้จัดหาอาวุธทั้งหมดให้กับยูเครนเพื่อที่จะชนะสงครามที่ไม่อาจพ่ายแพ้ได้แล้วก็ยังกล่าวเสริมอีกว่าปูตินเป็นคนเริ่มสงครามเตะก้นเขาซะทางด้านนายอาโนคอนลาดโฆษกกระทรวงกลาโหมเยอรมันก็ได้กล่าวว่ายูเครนสามารถใช้อาวุธของเยอรมันได้ตามดุลพินิจของตนและย้ำว่าไม่มีคำถามใดๆเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของปฏิบัติการทางทหารยูเครนในเขตคูสของรัสเซียเนื่องจากกฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตให้ปฏิบัติการทางทหารในดินแดนของผู้รุกรานเพื่อป้องกันรัฐของตนเองในส่วนยูเครนเนี่ยก็ยังคงมีการเจรจาเพื่อขออนุญาตให้ใช้ขีปนาวุธ ATAC โจมตีสนามบินทางทหารของรัสเซียจากสหรัฐอย่างต่อเนื่องตามที่ The Washington Post รายงานเอาไว้ซึ่งความพยายามดังกล่าวเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับความกล้าของประธานาธิบดีโจไบเดนว่าจะยอมเซ็นอนุมัติให้ไหมคลิปต่อมานะครับคลิปนี้มันก็เป็นคลิประบายความในใจของชาวบ้านในภูมิภาคคูสคนหนึ่งโดยที่ชาวบ้านคนนี้เนี่ยก็ได้บอกว่าอาสาสมัครรัสเซียจำนวนมากก็กำลังเปลี่ยนไปอยู่ฝั่งยูเครนพวกเขาเบื่อหน่ายกับหน่วยงานรัฐบาลที่ไม่ใส่ใจประชาชนเว้นแต่พวกเขาเนี่ยจะมาจากมอสโกหรือไม่ก็เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กทหารรัสเซียบางส่วนถูกสังหารบางส่วนก็ถูกจับกุมและบางส่วนเนี่ยก็เริ่มต่อสู้กับกองกำลังรัสเซียเองนั่นมันดูไม่ดีสำหรับเครมลินเลยในสวนหญิงชราชาวบ้านท้องถิ่นที่ถูกทางยูเครนยึดครองในภูมิภาคคูสเนี่ยก็ได้ทำการทักทายพูดคุยกับทหารยูเครนผู้ที่หนึ่งในนั้นนะครับก็ถามว่าคุณอันตรายไหมทหารยูเครนก็ตอบว่าไม่แต่พวกคุณช่วยเรายกของได้ไหมเรามีกระสุนอยู่ที่นี่มันไม่มากหรอกพูดตามตรงได้เราจะทำแต่จะช้าหน่อยแล้วทางทหารยูเครนเนี่ยก็ถามไปว่าพวกคุณพูดภาษายูเครนได้ไหมหญิงชราก็ตอบว่าได้ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ใช่คนยูเครนแต่ฉันพูดได้งั้นลองยกย่องยูเครนได้ไหมหญิงชราตอบว่าความรุ่งโรจน์ของยูเครนแน่นอนครับว่าชาวบ้านท้องถิ่นบางคนเนี่ยก็สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ได้รวดเร็วบางคนก็ไม่ได้รู้สึกกลัวแถมยังให้ความช่วยเหลือทหารยูเครนอีกสาเหตุก็น่าจะมาจากทหารยูเครนเนี่ยก็น่าจะถูกฝึกถูกกำชับมาอย่างดีว่าอย่ารังแกชาวบ้านเหมือนที่ทางทหารรัสเซียมันชอบทำนะครับ